ติดตามได้จากคุณเสกสมแจ้งจิตนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่ของจังหวัดระยองค่ะคุณเสกสมคะเชิญค่ะคุณสอบครับคุณปฐมาพรครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่ระยองนะครับด้านหลังก็คือโรงแรมเดอริว่านะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เมื่อประมาณสักชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่นี่ไปที่ห้างแหลมทองแล้วก็ไปที่ตลาดสดเดอะสตาร์นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเชื่อมั่นกับคนระยองหลังจากเดินทางมาที่นี่นะครับว่าหลังจากนี้จะมีการหารือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและก็ขอโทษพี่น้องชาวระยองครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางมาที่โรงแรมดีวารีนะครับขออภัยนะฮะโรงแรมดีวารีดีว่าซึ่งอยู่ริมถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับใช้เวลาขึ้นไปประมาณสัก20นาทีแล้วก็มีการพูดคุยกับทางผู้บริหารของโรงแรมหลังจากนั้นได้เดินลงมาแล้วก็ไปที่ห้างแหลมทองนะครับโดยการมาที่นี่วันนี้ต้องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายหน่วยงานมานะครับเพราะว่ามีกลุ่มเยาวชนตัวแทนภาคตะวันออกมาที่นี่ด้วยเพื่อขอให้นายกนั้นแสดงความรับผิดชอบแต่ว่านายกเมื่อออกจากโรงแรมดีวารีเสร็จนะครับก็ไปที่ห้างแหลมทองพูดคุยกับทางประชาชนที่มารอตรวจโควิด-19 ด้วยรถพระราชทาน904นี่นะฮะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าไปที่ห้างแหลมทองซึ่งเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทหารจากอียิปต์แล้วก็มีเชื้อโควิด1นายเดินทางเข้ามาใช้บริการที่นี่ไปที่ชั้น2นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นภาพที่คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าเมื่อคุยเสร็จก็เดินทางขึ้นไปที่ชั้น2วันนี้ผมได้มีโอกาสเดินตามเข้าไปนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนี้กับทางผู้บริหารแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆทั้งหมดนะครับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ระยองวันนี้มาแบบไม่ได้มีกำหนดการข้ามวันนะครับเดินทางมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้คุยกับชาวบ้านตลอดทั้ง3จุดก็คือห่วงใยชาวระยองนะครับแล้วก็ขอโทษชาวระยองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะนี่เป็นห้างแหลมทองพรุ่งนี้นะครับห้างแหลมทองจะเปิดให้บริการตามปกติหลังจากที่ปิด2วันเพื่อทำการฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดภายในทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวระยองแล้วก็คนที่จะเดินทางมาที่นี่อีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเป็นตลาดสดเดอะสตาร์นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนี่มากนักประมาณสัก2กิโลเมตรวันนี้นายกเข้าไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นนะครับหลังจากที่คนระยองบ่นอดโอยกันค่อนข้างมากเพราะว่าเกิดสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้งหนึ่งในพื้นที่โดยไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนก่อขึ้นก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าวันนี้เริ่มมีกำลังใจขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนที่ผมไปคุยมาวันนี้บอกว่าอย่างน้อยๆการเดินทางลงมาครั้งนี้ก็ทำให้ชาวบ้านในระยองนั้นอุ่นใจได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งและการเดินทางลงมาของพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้นะครับก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะเจ้าของพื้นที่และก็เป็นส.ส.ระยองเดินทางมาด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ไปทั้ง3จุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยแล้วก็ชาวระยองพร้อมกับขอโทษชาวระยองด้วยครับวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเยี่ยมชาวระยองแล้วก็มาดูสถานที่ต่างๆนะครับผมก็ยืนยันว่าผมขอบคุณชาวระยองจริงๆนะทุกคนนะทุกระดับนะให้ความเอาใจใส่อย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราเลยจ้ะผมคิดว่าเราจะโทษกันไปกันมาไม่ได้หรอกเราต้องหาหลายปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกปัญหามีหมดแต่เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญไงเกี่ยวกับสุขภาพแต่เรามองในข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ว่าเราแก้ปัญหาทางสุขภาพได้แค่ไหนอย่างไรเราควบคุมไม่ได้ดีพอควรดีมากเลยล่ะนะทีนี้ในกรณีที่มีการหลุดรอดอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเชื้อเพิ่มเติมวันนี้ก็ตรวจเป็นพันคนอยู่ขนาดนี้ก็อันนี้ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเพราะว่ามีการคอนแทคกันหลายหน่วยงานด้วยกันนะ
ก็คิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเชื่อมั่นของพวกเรากันเองว่าถ้าเราเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขเราเชื่อมั่นในหมอของเราแล้วป่วยถ้าไม่สบายไปหาหมอเลยวันนี้ก็มีรถตรวจพระราชทานเข้ามาอยู่แล้วอาจจะเสียเวลาบ้างอะไรบ้างแต่เราทุกคนจะได้สบายใจไงใช่ไหมเพราะนั้นผมคิดว่าผมก็ฟังจากพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกกำลังดีพอดีเดี๋ยวมีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแต่ละใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นล่ะผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาอย่างไรต่างหากสิ่งที่มันคือการสร้างขวัญกำลังใจพวกเราเชื่อมั่นนะจ๊ะแล้วก็อย่าไปมองในแง่ว่าเอ้ยมันดีแล้วไม่จะไม่เกิดอะไรกันเราคาดการณ์ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะถูกไหมวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะหลายประเทศก็กลับมาใหม่ทุกคนอ่ะใช่ไหมถ้ารัฐบาลทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้อีกก็ต้องแก้ไขตรงนี้ว่าจะแก้ยังไงตรงนี้วันนี้ก็แก้ไขว่าต้นทางกลางทางปลายทางมันเชื่อมมันต่างประเทศเข้ามาอะไรเข้ามาไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกนะ VIP เพิงนั่นน่ะทุกคนต้องนี่ก็เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีเมื่อประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากลงพื้นที่ที่ระยองแบบกระทันหันเพื่อมาพบกับชาวระยองแล้วก็ให้กำลังใจชาวระยองพร้อมกับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนี้ก็จะมีการแก้ปัญหาเพราะว่าทราบปัญหาแล้วว่าเกิดจากเรื่องใดแต่ว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็มีกลุ่มตัวแทนเยาวชนภาคตะวันออกประมาณ 3-4 คนมาที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ตลาดนะครับแล้วก็มีการชูป้ายแต่ว่าในระหว่างการชูป้ายนั้นก็มีการเจรจาของทางตำรวจเพื่อขอให้ทั้งหมดนั้นออกไปก่อนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการเชิญตัวออกไปแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเมื่อสักครู่ผมเพิ่งเจอทั้ง2คนที่เพิ่งถูกเชิญตัวออกไปนะครับซึ่งทั้ง2คนยอมรับว่าเป็นคนที่ติดป้ายเมื่อวานนี้แล้วมีข้อความปรากฏและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่จังหวัดระยองครับค่ะคุณเสกสมแจ้งจิตนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองนะคะก็ไปติดตามภารกิจหลายๆอย่างเรื่องของการตรวจโควิด -19 แล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ไปหลายจุดทั้งโรงแรมแล้วก็ไปที่ตลาดสดเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวระยองเองด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายคนเนาะวางแผนจะไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดระยองหยุดยาว4วันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะก็อาจจะเพิ่มความมั่นใจกันขึ้นมาได้ท่านเองก็บอกว่ายอมรับนั้นในข้อผิดพลาดกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ขอโทษแล้วนะคะก็หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาต่อไปพยายามอุดช่องโหว่ที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะ